มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเปิดรายชื่อ7จังหวัดพรุ่งนี้เจอฝนฟ้าคะนองเตรียมรับมือ4เมษายน2567กรมอุตุพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนเข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยจะมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันนะคะจึงขอให้ประชาชนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนถึงร้อนจัดโดยหลีกเลี่ยงการทำงานหรือว่าการประกอบกิจกรรมในที่โล่งแจ้งเป็นระยะเวลาขณะที่ลมใต้ยังคงพัดปกคลุมภาคตะวันออกลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณดังกล่าวทางภาคตะวันออกจะมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งนะคะขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยสำหรับลมตะวันออกพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ขณะที่ลมตะวันตกเฉียงเหนือพัดปกคลุมทะเลอันดามันทำให้ภาคใต้จะมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งฝุ่นละอองระยะนี้ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ภาคกลางนะคะมีการสะสมของฝุ่นละอองหมอกควันอยู่ในเกณฑ์ปานกลางถึงสูงเนื่องจากลมที่พัดปกคลุมบริเวณดังกล่าวมีกำลังอ่อนค่ะพยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยนะคะตั้งแต่เวลา18 นาฬิกาของวันนี้ไปจนถึงเวลา18 นาฬิกาของวันพรุ่งนี้นะคะภาคเหนืออากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันอุณหภูมิต่ำสุด 21-28 องศาเซลเซียสสูงสุด 39-42 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศร้อนถึงร้อนจัดและมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันอุณหภูมิต่ำสุด 22-28 องศาเซลเซียสสูงสุด 39-41 องศาเซลเซียสค่ะภาคกลางอากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสสูงสุด 38-42 องศาเซลเซียสค่ะภาคตะวันออกอากาศร้อนโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันและจะมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่โดยมีฝนฟ้าคะนองเล็กน้อยบางแห่งส่วนมากตามแนวชายฝั่งทะเลอุณหภูมิต่ำสุด 25-29 องศาเซลเซียสค่ะสูงสุด 34-40 องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า1 เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาและยะลาค่ะอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสสูงสุด 34-39 องศาเซลเซียสค่ะทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า1 เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่ค่ะส่วนมากบริเวณจังหวัดกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 25-28 องศาเซลเซียสสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสค่ะทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอากาศร้อนโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันนะคะอุณหภูมิต่ำสุด 27-29 องศาเซลเซียสสูงสุด 34-39 องศาเซลเซียสค่ะขอขอบคุณกรมอุตุนิยมวิทยาและขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ